5ฟิโอเล่หัวฉีดใหม่จากค่ายยามาฮ่าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี2010เฉียดฉิวช่วงข้ามปีเพียงไม่กี่สัปดาห์ทำเอาบรรดาน้องๆวัยรุ่นผู้ชื่นชอบรถออโตเมติกกรี๊ดกันสนั่นทั่วประเทศกันเลยทีเดียวเชียวกับกิจกรรมนำเทรนที่ทำให้ใครหลายคนเข้มขัดสั้นไปตามกันกับงานยามาฮ่าฟิโอเล่เข้าดาว2011กิจกรรมกิ๊บเก๋เอาใจน้องๆวัยรุ่นช่วงสิ้นปีแบบนี้โดยสัปดาห์นี้เป็นภาพบรรยากาศที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้ขนทัพนักร้องนักแสดงยอดนิยมที่ทุกคนชื่นชอบไปร่วมกิจกรรมตามจังหวัดต่างๆยามาฮ่าฟิโอเล่เคาน์ดาวน์2011ณจังหวัดอุดรธานีกับกิจกรรมกิ๊บเก๋จับจ๊าบโดนใจวัยรุ่นอาทิการประกวดเต้นและเดินแบบรวมถึงการโชว์ตัวของนักร้องนักแสดงอาทิเชียร์ที่คำพรและแคทภริยาอิงลิชที่มาสร้างสีสันและส่งมอบความสุขช่วงสิ้นปี2010แบบนี้ให้กับชาวสองล้อจังหวัดอุดรธานีกันอย่างทั่วหน้าเชียวล่ะค่ะก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดขนทัพนักร้องนักแสดงไปร่วมโชว์ตัวและสร้างสีสันอาทิสล็อตแมชชีนจุ๋ยจุ๋ยและกิจกรรมยามาฮ่าเพื่อสังคมรักโลกร้อนกับน้องๆชาวขอนแก่นซึ่งร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อส่วนรวมการประกวดเต้นและเดินแบบรวมถึงการแข่งขันเกมต่างๆภายในงานอย่างมากมายแต่ความมันยังไม่จบแค่นั้นทิ้งท้ายปี2010ด้วยการโชว์ตัวของน้องๆพรีเซนเตอร์ฟีโน่ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับทั่วจังหวัดขอนแก่นทั้งมีนพิชยาและณเดชที่กำลังฮอตฮิตโดนใจน้องๆวัยรุ่นกันสนั่นเมืองจากโฆษณา We Love Fino ที่ติดหูน้องๆวัยรุ่นกับคำว่าทำไมถึงรักฟีโน่สัปดาห์หน้าภาพความสนุกสนานและความมันของงานยามาฮ่าฟิโอเล่เคาน์ดาวน์2011ที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสรรสร้างงานคืนกำไรให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศจะเป็นของจังหวัดใดนั้นคุณผู้ชมคงต้องติดตามชมกันต่อไปในสัปดาห์หน้ากันละค่ะ